สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับเรากลับมาอยู่ในปฐมกาลก็คือเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่อับราฮัมนั้นมีต่อพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้จะมาอยู่ในเรื่องราวของการทดสอบความเชื่อความเชื่อที่แท้จริงจะต้องมีการทดสอบพระวจนะของพระเจ้านะครับปรากฏอยู่ในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1จนถึงข้อที่20นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับเกิดการกันดารอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่ามีการกันดารอาหารหนักในแผ่นดินเมื่อใกล้จะเข้าอียิปต์อับรามก็พูดกับนางซารายภรรยาของท่านว่านี่แน่ฉันรู้ว่าเธอเป็นหญิงรูปงามเมื่อคนอียิปต์เห็นเธอพวกเขาจะว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเธอขอให้บอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันเพื่อเขาจะได้ทำดีต่อฉันเพราะเธอและฉันจะได้รอดชีวิตเพราะเธอเมื่ออับรามมาถึงอียิปต์แล้วคนอียิปต์เห็นว่านางสวยมากเมื่อคนในราชสำนักของฟาโรห์เห็นนางแล้วก็ทูลยกย่องนางนั้นต่อฟาโรห์นางจึงถูกพาไปอยู่ในวังของฟาโรห์ฝ่ายฟาโรห์ทรงโปรดปรานอับรามเพราะเห็นแก่นางนั้นอับรามก็ได้แกะโคลาตัวผู้ทาสทาสีลาตัวเมียและอูดแต่พระยาเวทรงทำให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆแก่ฟาโรห์และราชวงศ์ของพระองค์เพราะเรื่องนางซารายภรรยาของอับรามฟาโรห์จึงเรียกอับรามมาตรัสว่าทำไมเจ้าทำแก่เราอย่างนี้เล่าทำไมเจ้าไม่บอกให้เรารู้ว่านางเป็นภรรยาของเจ้าทำไมเจ้าว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพระบาทเราจึงรับนางมาเพื่อเป็นภรรยาของเรานี่ไงภรรยาของเจ้าจงรับไปแล้วออกไปได้ฟาโรห์ตัดสั่งพวกมหาเล็กเรื่องอับรามพวกเขาจึงส่งอับรามไปกับภรรยาและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านพี่น้องครับความเชื่อนั้นต้องได้รับการทดสอบถึงจะรู้ว่าเชื่อจริงเชื่อแท้การทดสอบนั้นพระเจ้าก็ทดสอบด้วยการเรียกว่าส่งความทุกข์ส่งปัญหาส่งอุปสรรคมาเพื่อที่จะดูว่าเขาได้ไว้วางใจพระเจ้ามีความเชื่อจริงๆหรือเปล่าชีวิตที่มีความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงสถิตอยู่ด้วยนะครับพี่น้องครับชีวิตที่มีความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงสถิตอยู่ด้วยและก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีจริงและก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งหลายคนเข้าใจว่าชีวิตนั้นจะต้องมีความสุขตลอดเมื่อมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับความสุขหรือคำว่าแฮปปี้กับคำว่าสันติสุขนี่ใช้คำว่าพีซต่างกันนะครับพีซนี่คืออะไรครับพีซนี่คือเป็นสันติสุขเมื่อยามทุกข์ได้สันติสุขเมื่อยามสุขก็ได้นะครับแต่คำว่าแฮปปี้นั้นคือการมีความสุขสนุกสนานการมีเรียกว่าความไม่มีทุกข์นะครับเรียกว่าความสุขแต่ว่าสันติสุขนั้นมีสันติสุขได้เมื่อมีความทุกข์ครับฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตที่มีความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีจริงไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ช่วยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งแต่ชีวิตของเราขณะที่อยู่ในความทุกข์นั้นก็คืออยู่ในระหว่างการทดสอบอับราฮัมเองนะครับต้องพบกับความทุกข์ความสับสนความวุ่นวายใจเมื่อมาถึงแผ่นดินพันธสัญญาแล้วก็ยังรู้สึกไม่เสถียรไม่นิ่งเกิดการกันดารอาหารใหญ่เพิ่มพีบอกว่าเป็นการกันดารอาหารหนักมากหนักมากคือว่าเป็นการกันดารอาหารไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นการกันดารอาหารแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีเงินทองซื้อของได้อาจจะมีอะไรที่สำรองไว้อยู่ในโกดังเก็บของเขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างธรรมดาธรรมดาจำเป็นจะต้องย้ายถิ่นฐานครับอพยพมาอยู่ที่อียิปต์ฉันพี่น้องครับอับราฮัมต้องพบกับความทุกข์ความสับสนวุ่นวายใจต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนมานะครับตะเลงวนเวียนแล้วก็เคลื่อนที่มาเรื่อยๆจนทั้งถึงแผ่นดินพันธสัญญาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงหลักปักฐานได้เพราะเนื่องจากว่ามีการกันดารอาหารเกิดขึ้นพี่น้องครับการกันดารอาหารนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่การกันดารอาหารนั้นถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจากพระเจ้าแล้วฉันใดฉันนั้นการที่เราได้รับความทุกข์ยากลำบากการที่เราได้ประสบกับอุบัติภัยอุบัติเหตุต่าง
ยังไม่คาดฝันแน่นอนครับสำหรับเราไม่คาดฝันแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้ารู้ล่วงหน้าพระเจ้ากำหนดเหตุการณ์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อทดสอบความเชื่อครับพี่น้องครับในการทดสอบความเชื่อนั้นแน่นอนครับไม่ได้เป็นอะไรที่น่าชื่นใจหรือมีความสุขแต่กลับกลายเป็นมีความทุกข์และพระเจ้าก็เตรียมสันติสุขไว้ให้กับเราพี่น้องครับเราต้องมั่นใจในความรักความสัตย์ซื่อความสม่ำเสมอของพระเจ้านะครับความรักความสัตย์ซื่อความสม่ำเสมอของพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอนะครับและพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีต้นไม่มีปลายพระองค์ทรงเป็นอัลฟาโอเมก้าพระองค์ทรงรักษาสัญญาของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อพระองค์เป็นเหมือนเดิมอดีตปัจจุบันอนาคตไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความรักของพระองค์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปว่าคนนี้น่ารักหรือเราน่ารักหรือไม่น่ารักจริงของพระเจ้าสูงสุดและความรักของพระเจ้าก็สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันครับผมขอถอยกลับนะครับถอยกลับไปว่าตอนที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมครั้งแรกกับการทรงเรียกอับราฮัมครั้งที่สองเนื่องจากว่าท่านอับราฮัมเองมีความห่วงใยเทราคุณพ่อซี่มีอายุมากแล้วการตัดสินใจของท่านในการติดตามพระเจ้าก็ล่าช้าออกไปสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าความเชื่อนั้นมันสามารถพัฒนาการได้นะครับความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเกิดจากการพัฒนาการแน่นอนครับอับราฮัมไม่ได้กระโดดจากศูนย์ไปที่10เต็มเลยนะครับแต่อับราฮัมนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมาแต่ในบางครั้งความเชื่ออาจจะตกไปบ้างแต่ว่าเขาไม่หยุดที่จะไต่ขึ้นครับความศรัทธาที่มีในพระเจ้าจากการรู้จักพระเจ้าด้วยการสำแดงจากพระเจ้าเป็นระยะระยะก็ทำให้ความเชื่อของอับราฮัมนั้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับเทลาคุณพ่อของเขาก็คงจะได้รับการถ่ายทอดจากอับราฮัมว่าให้มีความไว้วางใจพระเจ้าเขาถึงยอมออกมาจากเมืองเพื่อที่จะมากับอับรามลูกชายของเขาเพื่อที่เขาจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แน่นอนครับความตั้งใจดีที่จะติดตามพระเจ้าแต่เนื่องจากเทรานั้นอ่อนล้าจนเกินไปอ่อนล้าเหลือเกินครับจึงไปไม่ถึงแผ่นดินสัญญาของพระเจ้าอีกคนหนึ่งนะครับโลดครับโลดซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมนั้นก็ภาคเพียรพอสมควรติดสอยห้อยตามผู้เป็นลุงอยู่ทุกระยะแต่สุดท้ายครับโลดซึ่งเป็นหลานอับราฮัมก็หลงไปในโลกถามว่าทำไมถึงหลงไปในโลกครับหลงไปกับแสงสีเสียงของเมืองโซโดมมีแต่เหลืออับราฮัมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำตามการทรงนำและแผนการพระประสงค์ของพระเจ้าจนกระทั่งสำเร็จพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจให้กำลังใจพี่น้องครับว่าชีวิตธรรมดาของพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยครับหนีความทุกข์ยากไปไม่พ้นหนีความสับสนวุ่นวายใจไปไม่พ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าความสับสนวุ่นวายใจเป็นการทดสอบทดลองจากพระเจ้าเพื่อที่จะให้เรามีความศรัทธามีความเชื่อมีความไว้วางใจที่ก้าวสูงขึ้นไปนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นทิศทางที่พระเจ้าจะทำให้เราเติบโตลงลึกกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีการไว้วางใจพระเจ้ามีการพึ่งพาพึ่งพิงพระเจ้าและนั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพระองค์เสมอเพราะเรามั่นใจและเราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าวางไว้กับเราดีที่สุดแล้วพี่น้องครับผมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากบางท่านอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคร้ายบางท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยไม่มีความสุขมีความทุกข์ยากลำบากมีความห่วงใยมีความกังวลมากมายหลายประการเหลือเกินพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจครับนี่คือหนทางแห่งความเชื่อที่เราจะต้องเดินไปด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและด้วยความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าและเรารู้ว่าแน่นอนในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่ยงคงกระพันเราต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันและการที่เราจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่วางอยู่ต่อเบื้องหน้าเราก็คือชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มีสันติสุขชีวิตที่ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ยากลำบากต่อไปจะมีแต่ความชื่นชมยินดีและนี่คือความหวังของพวกเราครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์
ที่ทำให้พวกหลายได้มีโอกาสหวนคิดถึงชีวิตและความตายอีกครั้งหนึ่งขอการทรงนำของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของข้าพวกหลายอยู่เหนือพี่น้องของข้าพระองค์ที่ฟังเสียงสิทธิอภิบาลในทุกๆเช้าในทุกๆวันขอพระเจ้าเสริมกำลังให้ข้าพวกหลายนั้นจะมีกำลังฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตอยู่ในพระทัยของพระเจ้าให้ข้าพวกหลายจะมีสามัคคีธรรมกับพระองค์และสามัคคีธรรมพี่น้องเพื่อที่ชีวิตของข้าพวกหลายจะเติบโตขอการรับใช้ของข้าพวกหลายนั้นอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพึ่งพาพระองค์และพึ่งพาในฤทธิ์เดชของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชำระชีวิตของข้าพวกหลายด้วยพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่ชีวิตของเราข้างหลายนั้นจะสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้และมีสามัคคีธรรมที่ถูกต้องได้ขอการทรงนำของพระองค์โดยพระวิญญาณสุดนั้นทำให้ข้าพวกหลายนั้นได้เห็นถึงความจริงของพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้าและความจริงนี้สามารถถูกถ่ายทอดต่อไปและสามารถเปลี่ยนแปลงข้าพงทั้งหลายได้ด้วยเช่นเดียวกันขอมอบชีวิตให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าภายใต้พระคุณความรักของพระองค์ตลอดไปด้วยเถิดอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ